วาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุปุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอันดุยังบุตตะภะคะวะโตปุพพากนมะการังกะโรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งราบลง ตอนนี้เปลี่ยนหนังสือยมเปิดฉบับลมเล่มเล่มใหญ่ไปหน้าประมาณหน้า25บางฉบับก็เป็น17 18 19มาทำให้พร้อมกันธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลลองค้นหาดูช่วงแรกจะเป็นบทขัดนะบทขัดเดี๋ยวจะมาสวดองค์เดียวก่อน
แล้วก็จะมีช่วงที่สองในยมหลับอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมมุทิโตตถาคตโตพระตถาคตได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาตมังยังอติเสสิธัมมจักขังอนุตตรังธัมมเทวะปวัตเตนโตโลเกอปจิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ไกลๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจากใดก่อนยะถาคาตาอุโปอันตาปฏิปฏิจมัชฌิมาจตุตวาริยสัจเจตุวิตุทังญาณทัตตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการแล้วก็ปฏิบัตินั้นเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเตติตังธรรมราเทนะสัมมาสัมโพธิคีตนังนาเมนะวิตุตังตุตังธรรมจักขปวัตตนังเวยากรณาปาเทนะสังคีตันตัมปนามเสเราทั้งหลายจงตรวจธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระธรรมสัมโพธิญาณอ่านพระสังคีติกาจาร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถิด เอวเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังธัมมยังภควาถ้าหมายหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพาราณติยังวิหารติติปัจเนมิกาตาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิติปัตตนามฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตาตรโคภควาปัญจวัคคีย์เยภิกขุอามันเตติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ตรวจสองอย่างเหล่านี้ปาปาจิเตนะนาเสวิตาภาอันบรรพชิตไม่ควรเสพโยใจยังกามเมตุกรรมสุขัลลิกานิโยโคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอีโนเป็นธรรมเลวกัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปอถุจนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตานิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิลมัฏฐานโยโคคือการประกอบตนให้แต่ตนเหล่านี้ใดตุโคให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัตินั้นเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตเตนะวิสัมพุทธา
อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกาตมาจตาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติจึงเป็นกลางนั้นเหล่าไหนตถาคตเณภิธัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอาตังกิโกมะโกทางมีองค์8เครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตยยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลก็ปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคตเณภิธัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิทังขอปัณณภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณามปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสตุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกข์ความพลาดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนัลปติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ตังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังขอปัณณภิกขเวทุกขตมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอยากนี้ใดปนภวิกาทางความเกิดอีกนันทิราคะสหคตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตระพินันทินี
พลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้ยะทิตังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาร่มที่คลายภาวะตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอีทางขอปัญญาภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นี่แหละของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ ยตัสสาเยวตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดยาโกความตละตัณหานั้นปาตินิสโกความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอานาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นเอทังขอปัญญาภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อายัมเมวะอริโยอาทังกิโกมะโกทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เถิดยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันโนตุเตตุตาเมโตจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในทุกอริยสัจตังขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปาลิญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตั้งโคปนิทางทุกขังอริยตาจังปาลิญญาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยตาตนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอีทางทุกขตมุตโยอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันโนตุเตโสตาเมโตอุงุตปาริยานังอุตปาริปัญญาอุตปาริวิชฌาอุตปาริอาโลโกอุตปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากตุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราทางขอปณิธานทุกขตมุตโยอริยสัจังปะหาตาปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตั้งขอปณิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังไปนันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตโตธัมเมโตจากุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากตัวได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธอริยสัจตังโกปนิทังทุกขนิโรธโตอริยสัจจังตัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์นิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งตังโกปนิทังทุกขนิโรธโตอริยสัจจังตัจจิกาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์นิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโอเปอนันตุเตโตธัมเมโตจากขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากตัวได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่า นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังโกปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตังโกปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวก็ทุกนิโรธคามินีจาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมตุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังตวาตสาการังยตาปุญาณตาตนังนะสุวิตุทางโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราจึงมีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วอาทาตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกสมาระเกตปรัมมะเกตัตมนาปรัมมณียาปจายาตเทวมนุทายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิธรรมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะสิ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่ตัดจังตมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเตโตเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณตัตนังสุวิตุตังโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราหนึ่งมีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกตมาระเกตปรัมมะเก
ตาตมนาปรามณียาปจายาตเทวมนุทายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อหน้าเรายืนยันตนได้ว่าตรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตัดตรู้ชอบไม่มีความตัดตรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนเมตตนังอุตปาทิก็และปัญญารู้เห็นใดเกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิอุรัพพโวติว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิตมะโหจะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปาติตังอภินันทุงพระภิกขุปัญจวัคคีย์อิมัตตมิงจัปปนาวิยากรณัตตมิงปัญญามาเนก็และเมื่อวิยากรณีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมะโตโกณฑัญญัสสะวีระจังวีตมะลังธัมมจักขุอุทปาทิจากตุในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญะยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวัตติเตจะภะคะวะตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตตมโนสาเวตุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บาลือลั่นตามพระกวาตาภาราณสิยังอิสิปัตเนมิกาทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังปาติวัติยังธรรมเนนวาพระมเนนวาเจเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันธรรมนาพราหมณ์เทวดามารพรหมใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภูมิมานังเทวานังตตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาตัตตมนุตเวตุงเทพเจ้าเหล่าจันจาตุมหาราฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวาติงสาเทวาสัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตาวาติงสานังเทวานังสัตตังตุตวายามาเทวาสัตตมโนตเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันยามานังเทวานังสัตตังตุตวาตุติตาเทวาตัตตมโนตาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตุติตานังเทวานังตัตตังสุตวา
นิมมานรติเทวาตัตตมนุสสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีเรียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันนิมมานรตินางเทวานางสัตตังสุตวาปรานิมิตวาสวัตติเทวาตัตตมนุสสาเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันปรานิมิตวาสวัตตินางเทวานางสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวาสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภควตาภารานติยังอิติปัตเนมิกาตาเยอนุตตรังธรรมจักกังบวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณวาปรัมมณเณวาเทเวณวามาเรณวาปรมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั้นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีงานตมนาพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาตัตโตอัปปุคัจจิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเตียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้กายันจัตถาสัตถาสีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้ตามกรรมปีตามประกรรมปีตามประเวทีได้หวั่นไหวจะเตือนสถานหลั่นไปอาปามาโนจะโอลาโรปาโสโลเกปาตุระโหติทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาท ได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายทั้งหมดอาตะขอพระกวาอุทานังอุทาเนติลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยว่าโกณทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติโกณทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติหิตังอายตมัตโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญตเววนามังโหติติเพราะเหตุนั้นนาว่าอัญญาโกณทัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณทัญญาด้วยประการฉะนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาอโยม หลังจากพระองค์ทรงแสดงธรรมจบแล้วก็ท่านอัญญากัลยะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาก็เราก็ครบรัตนตรัย3ประการครั้งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็มีพุทธรัตนะกับธรรมรัตนะแก้วสารพัดนึก2ดวงหลังจากแสดงเป็นปฐมเทศนาจบลงท่านอัญญากัลยะได้ดวงตาก็เป็นสังฆรัตนะขึ้นมาก็เลยครบรัตนตรัย3ประการซึ่งใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราชาวพุทธตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้อ่ะเปิดหนังสือไปหน้า30หนังสือสุดหมดวัดสังฆทานซึ่งสุดหมดเล่มดำหน้า30
อันตมยังเทวตาธิปติธานาคาทะโยปนามะเตยะเทวตาสันติวิหารวาตินีตุเปกะเรปุติกะเรตะหิงตะหิงเดพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงตติดที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆอาธรรมทานเนนปวันอุปูชิตาตอถิงกรณเตทวิหารมันดาเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เถราจะมัจจานวกาจะภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทสานิก็มาจะอิตราตัปปานภูตาสุกิตาปวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชราพุชาเยปิจอันดสัมมวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาตัดทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัตตกโรนตุสังขยังตัดทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตถราชปุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานงานหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมาโควะอาทายะจะหิตายะจะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดนัมเมรักตุสัตตัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตตัมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงกุตติงตัมปาปุเนยามะธัมเมอริยะปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิด เปิดเป็นหน้า52หน้า52เราจักร่างกายตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมามีอาการครบ32เป็นอย่างไรและบทนี้ใช้ปฏิบัติในข้อที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิณากายนั่งสมาธิก็นั่งนึกเนี่ย32อาการนี้ก็ใช้ได้เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนาอันตมยังกายกตาสติกรรมฐานังกโรมาเตอยังโกเมกายโยกายของเรานี้แหละอุตตังปาตตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกตมัจจกา
เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอบปุโรนานัปปการัตตุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ที่มาตมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกตาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายตันตาฟันทั้งหลายตาจอหนังมังตังเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินจังเยื่อในกระดูกวะกังไตอาทิยังหัวใจยักษ์นางตับกิโลมะกังพังผืดปีหากังม้ามปาปาตังปอดอันตังไตใหญ่อันตะกุนางสายรัดไส้อุตริยะ อาหารนอนท้องกะรีตังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเต็มหางน้ำตะเล็ดอุปโภน้ำเหลืองลอยตังน้ำเลือดเตโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัตโตน้ำตาวาตาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกานามโมกลติกานามไขข้อมุตตังนามโมดมัตเกมัตลุงกังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวะมะยังเมกายโยกายของเรานี้แหละอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาตาโตเกตมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอบปุโรนานัปปการัตตุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลเนี่ยเขาก็บอกวิธีการให้เสร็จเลยว่าวิธีการดูกายดูยังไงอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้านึกขึ้นมาถึงศีรษะมาโทเกสัมปัสสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมนึกลงไปข้างล่างก็นึกรู้ไปอย่างเงี้ยเร็วๆช้าๆก็แล้วแต่เราเริ่มจากเร็วๆก็ได้แล้วก็ช้าๆค่อยๆไล่รายละเอียดไปเรื่อยๆจิตก็เกาะอยู่ที่กายนี่เป็นการรู้กายเอาจิตมารู้กายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำให้จิตสงบได้เร็วนึกรู้แค่นั้นแหละแล้วต่อไปก็ไปรู้อาการ32ที่เราไล่ไปให้ต่างๆมีผมขนเล็บผันหนังนี่เป็นกายภายนอกก็ลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดก็เป็นกายภายในเราก็จะเห็นทั้งภายนอกและภายในเนี่ยก็แค่รู้อย่างนี้ได้จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วบังเอิญไปเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นแหละเป็นวิปัสสนาเพ่งตรงนั้นไปเลยเราจะเห็นความจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดหน้าต่อไปหน้า55ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอันเมยังกัมมาทานังกโรมาเตข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมทางสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหานิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยะตมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัย
ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไตรสิระเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารหน้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนกาลบัดนี้เถอะตอนนี้ก็เป็นภาคปฏิบัตินั่งสงบใจดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติเราเรียนปริยัติมาแล้วเรียนแค่นี้แหละปริยัติโยมแค่ธรรมจักรนี่แหละพระเจ้าตรัสรู้ตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้แหละมาสอนอันถ้าคนยังเข้าไม่ถึงหรือว่าบารมีอย่างน้อยพระพุทธเจ้าก็จะสอนเรื่องของเรียกว่าอนุปุพพิกถาจะสาธยายเรื่องการให้ทานการรักษาศีลให้สงการให้ทานรักษาศีลจะเป็นเทวดายังไงแล้วก็เห็นโทษจากการอยู่บ้านของบ้านของเรือนโทษของกามแล้วให้เห็นให้สงการออกจากกามนะ5อย่างพอจิตเราถูกพวกไปอ่อนโยนถึงขั้นนี้แล้วก็พงจะแสดงธรรมจักรเราก็จะเข้าใจได้อันญาติโยมทั้งหมดที่มาประเทศไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้จักการให้ทานกันแล้วแต่ก็ยังให้ไม่ค่อยถูกนะต้องให้เพื่อสละออกนะอย่าให้เพื่อเอาไว้มันทำลายความตนีความตนีนี่มันให้ไม่ได้เหนียวแน่นมากแล้วมันยึดติดแล้วตอนจะตายนะลำบากยึดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะนั้นเราให้ทานเพื่อการปล่อยไปไม่ใช่ให้แล้วก็เสียไม่ได้หรือว่าให้เพื่อเอาหน้าเอาตาหรือว่าให้แบบหวังผลประโยชน์นะให้เท่าดีจะเอาเท่านั้นอยากได้อันนี้จะมาคูณเดี๋ยวจะให้อันนั้นไม่ใช่วิธีให้ที่ถูกต้องการให้คือให้สละออกไปนะเพื่อดำรงพระศาสนาก็ได้ก็เป็นอานิสงส์ที่ได้เต็มพอเราได้อย่างนี้ความเสียสละเกิดขึ้นในใจละการให้มันจะเกิดการเสียสละเกิดก็เรียกว่าจิตอาสาขึ้นมายอมเสียสละให้ผู้อื่นได้นี่แหละคือจุดยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้เองผู้ให้คือผู้ยิ่งใหญ่เสมอผู้ให้คือผู้ได้ทานไม่ต้องคิดว่ามากหรือน้อยนะทานถือว่าให้นี้ใหญ่หมดเลยไม่มีเล็กเลยจะน้อยแค่ไหนก็มากเต็มใจมันอยู่ที่ใจนะใจมันใหญ่นะใจมันรวยสามารถให้ได้เราก็มารักษาศีลเมื่อมีจิตอาสาแล้วจิตที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยมันก็มีจิตที่จะไม่คิดจะไม่เบียดเบียนศีลก็เป็นการไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นทั้งกายและวาจาเราก็เอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครนี่ก็รักษาศีลแหละนี่ก้าวขึ้นมาจากรักษาศีลตอนนี้มาเรียนรู้เรื่องของการทำจิตให้สงบอยู่ที่กายก็มารู้อาการ32ผมกดเล็บผนังมารู้ลมหายใจเราแล้วก็มานั่งสังเกตเฉยๆเอาจิตไว้ตรงนี้ไม่ปล่อยไปที่อื่นเท่านั้นเองเริ่มภาวนานี้ก็เรียกว่าเป็นคนฉลาดแล้วกุศลเกิดเพราะสติเป็นมหากุศลจิตไม่ใช่กุศลธรรมดาเป็นมหากุศลงั้นการปกติจึงมีอานิสงส์มากเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนได้แล้วเป็นผู้ไม่ประมาทคนที่ไม่มีสติก็ประมาทก็เป็นผู้ที่ตายแล้วนะผู้ที่ไม่ประมาทชั่ววินาทีเดียวก็ถือว่ามีคุณค่ายิ่งแค่สติมารู้ตัวเราแค่วิเดียวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ด้วยมีอานิสงส์มากเนี่ยจากภาวนาแล้วเราก็จะเกิดปัญญารู้จริงตามที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ว่าอริยสัจธรรม4ประการมันเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงก็ต้องรู้ว่ามันมีความฉลาดขึ้นแล้วว่าทุกข์พระเจ้าบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาคนเราถ้าได้เกิดมาจนปัจจุบันเนี่ยมันทุกข์เมื่อไหร่มันจะแก้ไขหมดอะทุกคนคิดแก้ไขหมดเลยก็เลยคิดผิดแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็คลายไปหรือว่าเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองถ้าดูในตัวจริงของจิตเราจะเห็นเลยว่าไม่ได้แก้หรอกนะมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจะแก้ไงเรานั่งเนี่ยมันปวดไปแล้วนะแต่เราจะไปหวังเอาที่ปวดต่อไปจะไม่ให้มันเป็นนะแต่จริงๆแล้วที่มันเป็นมันเป็นไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไง
มันจะแยกแล้วนะเราจะได้แก้ถูกจุดไงไม่ได้คิดว่าเป็นเราทั้งแท่งก็หาจุดแก้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าทุกกายเป็นยังไงก็จะรู้ว่าความบีบคั้นของกายเป็นยังไงเราจะแก้ยังไงกายเป็นธาตุ4โดนกดทับมันก็เป็นธรรมดามันต้องปวดต้องเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถแต่ตอนเปลี่ยนก็ไปสังเกตดูทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นะเป็นทุกข์พอเราเปลี่ยนไปเป็นไงก็ดับนี่คือการดับทุกข์เป็นนิโรธขั้นที่1นะเราก็เห็นตรงนี้แหละอันนี้การปฏิบัติมันอยู่ที่การสังเกตดูที่อะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่นั่งเพื่อจะตั้งใจให้มันนิ่งให้มันว่างอย่างนั้นไม่ใช่มันก็เรียกว่าความหวังความปรารถนาที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเพราะสมาธิแปลว่าหยุดคิดเท่านั้นเองจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวหยุดคิดชั่วขณะแล้วก็พัฒนาการหยุดคิดได้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นตามลำดับของสมาธิหยุดได้นานขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิ20-30 นาทีถ้าทั้งวันไม่คิดอะไรเลยก็เป็นอัปปนาสมาธินะจิตตั้งมั่นไม่คิดอะไรแล้วเป็นประจำกิริยาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่มีความคิดอะไรที่จะต้องการนะการปรุงแต่งหยุดลงไปเนี่ยเราเดินไปสู่ทางอย่างนี้นะไม่ใช่อยากคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำไม่ได้มันยากมันอะไรพวกนี้ไม่ใช่ในความรู้สึกจริงๆการพิสูจน์เพียงแต่เราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากเลยเรานั่งอยู่แล้วอะไรมันเกิดขึ้นเราคิดอะไรเรานั่งแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็รู้แล้วรู้เวทนาแล้วรู้สังขารแล้วนะตรงนี้แค่นี้เองรู้แล้วพยายามอย่าไปต่อเรื่องสติแปลว่ารู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่ต่อเรื่องรู้เฉยๆรู้แล้วก็เฉยอย่างหลวงปู่เลยบอกให้รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเรื่อยไปรู้แล้วเฉยมันก็ไม่มีเรื่องโยมแต่นี้รู้แล้วมันไม่เฉยมันอยากมันจะส่งออกไปแล้วท่านบอกว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมถ้าเราส่งออกเมื่อไหร่ก็มีเรื่องเป็นทุกข์แน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามาอยู่ดูแต่เราอย่างเดียวก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกใช่ไหมอย่างเมื่อคนเราเนี่ยทุกข์เพราะไม่มีเนี่ยมันไม่ทุกข์เท่าไหร่นะทุกข์เพราะไม่มีแต่ทุกข์เพราะอยากมีแต่ไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์เยอะหรือว่าได้มาแล้วแล้วมันหายมันเสียมันหลุดลอยไปมันพัดพรากออกไปเนี่ยทุกข์อย่างเงี้ยทนไม่ได้เนี่ยทุกข์ไม่มีจะกินไม่มีจะใช้มันก็แค่ไม่มากเท่าไหร่เราลองสังเกตดูก็ได้นี่เพราะจิตมันส่งออกไปปรุงไปแต่งเพราะนั้นมันออกไปจากตัวเราเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเมื่อนั้นคิดดีก็เป็นปัญหาคิดไม่ดีก็เป็นปัญหาได้ใช่มั้ยเพราะนั้นทำไงให้อยู่กับตัวเราได้มากที่สุดเราที่จะมากได้วันรู้แต่ตัวเราทำจะทำอะไรเราก็รู้ตัวเราเนี่ยเป็นมรรคนี่คือมรรคเป็นเหตุให้เกิดความสุขสงบเย็นได้มรรค8ที่เราเรียนรู้มาแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาอันเห็นชอบปัญญานะเห็นชอบว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพไม่ได้เป็นทุกข์หมดแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปยึดมั่นถือมันเป็นเพียงแต่สภาวะของธาตุสี่ที่มันรวมกันเป็นรูปเป็นร่างต่างๆรูปคนรูปสัตว์รูปตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ปรุงแต่งมันต่อไปอีกก็เป็นธาตุสี่เท่านั้นเองนะพอเห็นตรงนี้ได้ก็ไม่มีอะไรทั้งโลกเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะเราก็เลยไปหลงในเรื่องของสังคมเป็นธาตุสังคมไปจิตก็ขึ้นลงๆสุขก็สุขไม่จริงสุขเพราะความสนุกสะดวกสบายเท่านั้นเองถูกใจ
แต่ทุกข์ที่แท้จริงนี่นั่งเฉยๆสงบแล้วสุขเลยถ้าหยุดคิดมีความสุขเลยแต่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วว่าคิดเป็นทุกข์พอเราหยุดคิดเป็นสุขใช่ไหมคิดเป็นนิวรณ์คิดชอบคิดไม่ชอบคิดหงส์ซ่านลำคาญใจคิดลังเลสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่เป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเมื่อหยุดคิดเป็นอะไรเป็นสมาธิก็เกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาสมาธิแปลว่าความสุขสงบเย็นนั่นก็ยอดบุญเกิดพลังงานเลยพลังงานเย็นที่จะมาเผาผลาญกิเลสที่เป็นของร้อนนะพระเจ้าสอนไว้แล้วว่ากิเลสเป็นของร้อนเป็นไฟโทสะขิโมหะขิราคะขิมันเป็นไฟหมดเลยมาเผาลนเราอยู่ทุกวันทุกวันนั้นสติตัวเดียวที่จะเป็นน้ำมาดับไฟสติเย็นสติก็ค่อยเย็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดคิดเป็นสมาธินั่นแหละเย็นเป็นพลังงานก็ค่อยละตรงนี้ไปเรื่อยๆในสุดก็จะเย็นสนิทไม่ร้อนอีกเลยนั่นปรินิพพานปรินิพพานในจิตใจจะเย็นที่ไม่ร้อนอีกแล้วจะกระทบกระเทือนยังไงอยู่ตรงไหนก็ไม่ร้อนแล้วก็เรียกว่าเป็นอิสระเป็นอมตะไปนั่นหลักการไม่ได้เยอะนะเราอยู่ที่เราต้องพยายามทำอย่าไปบีบไปคั้นการปฏิบัติใช้การสังเกตเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วอะไรมันเกิดขึ้นเราคิดอะไรทำไมต้องคิดคิดเพื่ออะไรใช้คำถามถามตัวเองไว้บ่อยๆจะคิดเมื่อไหร่ก็คิดเพื่ออะไรจะทำอะไรก็ให้ถามตรงนี้ไว้จะมีสติกำกับอยู่เรื่อยทำเพื่ออะไรคิดเพื่ออะไรคิดเพื่ออะไรจะมีคำตอบก็ถามไปอีกคำหนึ่งว่าแล้วยังไงต่อคิดเพื่อจะสร้างงานคิดเพื่อจะแก้ปัญหาแก้แล้วยังไงต่อมันจะดับสองคำนี้จะเป็นคำที่ทำให้ดับจากความคิดจริงๆมนุษย์เราอยากจะคิดนั่นแหละแต่คิดไม่ออกมันก็เลยเครียดนะถ้าเราคิดว่าคิดเพื่ออะไรมันจะดับแล้วถ้ามีคำตอบเราถามไปอีกคำว่าแล้วยังไงต่อมันก็ดับเนี่ยจำตัวนี้ไว้ใช้รับรองว่าจะไม่เครียดอีกเลยใช้คำถามตัวเองแบบนั้นนะเราอย่าไปหาว่าทำไมอะไรยังไงพวกนี้เกิดหมดเลยเกิดแล้วไม่มีคำตอบซะด้วยเกิดมาวุ่นวายกับเรานี่แหละทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อะไรนะยังไงเนี่ยพวกนี้เป็นตัวเกิดหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดเพื่ออะไรเป็นตัวดับแล้วยังไงต่อเนี่ยตัวดับเพื่อเราต้องการอะไรเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับนะพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วในธรรมจักรเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วถ้าเราไม่รู้ตัวดับเราก็ดับทุกข์ไม่ได้เดี๋ยวมันจะดับไปเรื่อยๆขั้นต้นดับความคิดพอดับความคิดได้เป็นอะไรเป็นสมาธิขั้นที่สองไปดับความรู้พอสมาธิเกิดตั้งมั่นเนี่ยมันจะมีความรู้เกิดขึ้นมาเหมือนธรรมะเกิดเนี่ยแต่นี้เราไปดับความรู้พอดับความรู้เกิดเลยเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาญาณจะเกิดโดยที่เราไม่ได้คิดเป็นปัญญาเป็นญาณทัศนวิสุทธินั่นนะวิปัสสนาญาณสังเกตทั้งโลกมันจะสวนทางกันทั้งโลกเราจะต้องเก่งต้องเจ๋งต้องแน่เห็นไหมยิ่งเก่งมันก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยตัวตนมันก็เยอะสังเกตเรายิ่งเก่งก็ยิ่งโง่ใครว่าเก่งเราฉลาดไปดูให้ดีสังเกตให้ดีเราฝึกสังเกตไว้แบบเนี้ยเราจะเห็นได้นะคนฉลาดคนเฉยไม่ต้องรับอารมณ์อะไรไม่ต้องออกอารมณ์อะไรเนี่ยคนเก่งคนฉลาดจริงที่จะอวดว่าฉลาดส่วนมากอย่างนั้นแหละไม่รู้ตัวเขาบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดเนี่ยเริ่มโง่แล้วแต่คนที่คิดว่าตัวเองโง่ไอ้นี่ฉลาดจะค้นหาจะทำไปเรื่อยไปแต่คนฉลาดก็ติดอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็หลงแล้วก็ไปไม่ดีนั้นมัชฌิมาคือสายกลางไม่อคติเลยไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างความชอบแล้วก็ความไม่ชอบมันเกิดจากอายตนะกระทบกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมตากระทบรูปแล้วเกิดพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบพอใจมันก็เป็นสุขเวทนา
ไม่พอใจก็ทุกขเวทนานี่ที่สุดสองอย่างอยู่แค่ตรงนี้ถ้าพอใจมันก็ไปหาก็เพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นๆนะถ้าไม่พอใจก็เกิดโกรธเคืองอาการพยาบาทปลุกใจเจ็บอันนี้ก็ทำตัวให้เหนื่อยเปล่านี่เราเรียนมาแล้วพุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างแล้วจะทำยังไงหลวงปู่ต้องวางก็บอกว่าเมื่อเห็นที่ชอบใจก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่แหละสายกลางถ้ารักษาจิตไว้อย่างนี้เรื่อยๆไปจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางจะไม่อคติเลยจะไม่อคติคิดไม่ดีกับใครนะคิดไม่ดีเพราะความชอบคิดไม่ดีเพราะความไม่ชอบก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นกลางอยู่เรื่อยไปเนี่ยก็รักษาความเป็นกลางแบบนี้ได้จนกระทั่งตายแล้วก็มีสิทธิ์ไปพระนิพพานได้ถ้าสามารถรักษาอย่างนี้นะเอาจิตไว้ที่กายให้ได้ก่อนขั้นต้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องใครนั้นสังคมเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็เลยยุ่งเกินก็เหตุไปไงเป็นทาสสังคมจนยุ่งกับสังคมมั่วไปหมดชอบยุ่งชอบเสือกชอบไปเกี่ยวไปข้องอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เราอยู่เฉยคุณขอมาขอความช่วยเหลือขอความเห็นก็ค่อยบอกอย่างนั้นจะใจได้นะก็ค่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆพัฒนาไปวันละเล็กละน้อยสะสมไปนี่แหละไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ลงมือปฏิบัตินี่เป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยต้องภูมิใจในตัวเองที่ได้มาทำนะทั้งโลกเนี่ยมีคนเท่าไหร่แล้วดูที่ยอมมามีกี่คนที่มาทำในประเทศไทยที่ว่าปฏิบัติไปดูได้ว่ามีสักเท่าไหร่น้อยมากนี่คือผู้มีปัญญานะนะเราเป็นผู้มีปัญญาที่ใช้ปัญญาเห็นชอบนี่แหละที่จะเข้ามาเพื่อการพ้นจากทุกข์ได้ไม่งั้นเราก็วนอยู่ในกองโมดกองครูดอยู่นั่นแหละวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละครับเกิดแต่ตายอยู่ในกองพวกนี้แหละกองปฏิกูลทั้งนั้นเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันหลงมันนะเลยมาเรียนรู้แค่นี้เริ่มมีสติมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นควรให้เจริญขึ้นสตินะวันนั้นเจริญขึ้นทุกข์ให้กำหนดรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่สมุทัยความอยากและไม่อยากให้ละตัวนี้นั้นละความอยากลงไปอย่าไปอยากนู่นมากมันเริ่มต้นจากอยากรู้อยากเห็นนี่แหละโยมไอ้ตัวเนี้ยหลายดูมันไม่มีอะไรนิดหน่อยแต่ไอ้ตัวเนี้ยเยอะพออยากรู้อยากเห็นแล้วมันอยากต่อไปเรื่อยเลยนี่คือตัวทุกข์ทั้งหมดเลยเป็นต้นเหตุท่านบอกให้ละข้อนี้นะส่วนนิโรธคือความดับต้องทำให้แจ้งต้องพยายามให้เห็นตัวดับบ่อยๆเพราะนั้นเมื่อมันคิดอะไรมากๆก็ถามว่าคิดเพื่ออะไรโยมจะเห็นตัวดับเลยแล้วยังไงต่อแล้วจะเห็นได้ส่วนมรรค8ก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบท่านบอกควรให้เจริญขึ้นก็เจริญสตินี่แหละเพราะนั้นวิธีการไม่เยอะเจริญมรรคก็คือเจริญสติไปก่อนเดี๋ยวก็จะเจอทุกข์กำหนดรู้ด้วยปัญญาเดี๋ยวก็จะเห็นเพราะทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับเราก็เห็นการดับของทุกข์เกิดความอยากไม่อยากเราก็ละตัวนี้ทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆนี่คือย่อๆอะละเห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกอย่าเพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยกำหนดรู้ฝึกออกจากสมาธิไว้นี่เกิดมันเข้าพลุกไปแล้วมันขยับตัวไม่ได้มันจะกลัวนะมีสมาธิพลุกก็เกิดได้นั่งพอใจสบายเงี้ยมันเข้ามาปุ๊บแต่นี้ขยับไม่ได้รู้ตัวอยู่เนี่ยกลายเป็นกลัวไปเลยแต่บอกให้เลยว่าไม่ต้องกลัวโยมนั่งสมาธิตายนี่หายากถ้าทำได้แล้วสุดยอดเลยนะเพราะนั้นทำใจเฉยๆไว้เราฝึกออกจากสมาธิไว้แล้วก็จะใช้ได้ก็ในการนั่งเฉยๆก็นึกขึ้นมากำหนดนึกรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้านึกรู้รูปกายที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยนึกกำหนดรู้กายเมื่อรู้กายทั่วแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตคือความสุขสงบเย็นนี่ยอดบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาจะมาวัดก็เป็นบุญแล้วอย่าเจตนาเป็นตัวกรรมนั้นกรรมดีแต่พอเราลงมือทำเป็นผลขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นยอดบุญละจิตมันเกิดที่จิตนั่นแหละสังเกตดูเกิดความสุขสงบเย็นบุญเป็นเจ้าของความสุขสงบเย็นถ้าเป็นทุกคนหลวงปู่สังวาเกมโกได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ถ้าบุญสมาธิแม่เพียงช่างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือเปียกชั่วขณะจิตเดียวมีอานิสงส์มาก
สามารถส่งบุญนี้ไปได้ทุกภพภูมิเลยเราก็ตั้งจิตอุทิศส่งส่วนบุญบุญเราให้กว้างใหญ่ผู้ที่เป็นอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราได้ล่วงเกินเขาไว้ได้กายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมให้กันและกันผู้ที่เป็นอย่างคุณมารดาบิดาเพื่อเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนเราให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยโอ้ที่ได้ท่านไปวันนี้เป็นยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราหลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อย่างถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวรเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริย์ที่ราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็รัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9พระองค์ทรงสานุงทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาเพื่อแผ่นดินไทยให้เราสายล่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ก็ที่พระจังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณต่อเราทุกท่านดีอย่างเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลมีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนท่านนาคาชาตุตุโลกบาลมายายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอภิปรายไม่มีประมาณเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนี้พระภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทีละน้อยแต่ว่าเข่าด้านขวาก็ถูหน้าแข้งไปมองไปทั้งที่เราหลับตาอยู่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างหน้าอกในต้าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกโมโตแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจะรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจึงเกิดเป็นโพธิสัตว์นานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เติมกลายไม่ท้อถอยก็ตามจนถึงตึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบกลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครได้แผ่เมตตาพร้อมกันเป็นหน้า69เป็นหน้า69นะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันนาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดจะกลับมาพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระว่าข้าโตพระกวาตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบตุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอะสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอายมปนมือไว้ก่อนนะกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งกราบขอความเจริญธรรมอย่างมีกับญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรญาติโยมเรื่องด้านนอกนะตักบาตรเจริญพระราชนิรันดร์ธรรมทุกคนเลยมีวิธีบูชาพระรัตนตรัยธรรมทานศีลแล้วก็ถวายน้ำประทานที่หลังธรรมขอเชิญค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบนอบน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดะปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน3นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่21มกราคมพุทธศักราช2564ค่ะในวันนี้นะคะช่วง 11:00 น.นั้นก็จะมีการแสดงธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมนะคะและในช่วงค่ำวันนี้นะคะหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมที่ลานธรรมตลอดรุ่งนะคะในหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วค่ะเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ประเทิงอกิญจโนและต่อด้วยหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลแสดงธรรมถึงเที่ยงคืนนะคะจากนั้นพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะค่ะขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันในวันนี้ในวันพระค่ะอีกสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์เมื่อขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วก็จะได้พร้อมกันนะคะในการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลในวันนี้ก็จะเป็นศีลอุโบสถนะคะศีล5ศีลอุโบสถสำหรับท่านใดที่จะรับศีลอุโบสถก็เรียนเชิญได้นะคะก็พึงรับได้ค่ะส่วนท่านที่จะถวายสังฆทานไทยธรรมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าสู่ลานธรรมนะคะขณะนี้
ค่ะครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อชันชัยสิริวิชโยก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วเราก็จะได้พร้อมกันในการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยค่ะและในวันนี้ก็จะมีการสมาทานศีล5ศีลอุโบสถนะคะค่ะขณะนี้ครูบาอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะคะอิมินาสการเณนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราต่อไปเป็นการสมาทานศีล5และศีลอุโบสถในคราวเดียวกันค่ะมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะเอเกติสรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะเอเกติสรเนนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโบสถังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะเอเกติสรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะเอเกติสรเนนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโบสถังยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะเอเกติสรเนนาสหะปัญจสีลานิยาจามะเอเกติสรเนนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโบสถังยาจามะขอเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบค่ะตั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสร
ระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติเถนะกัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาธิามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิทินาทานาเวรมณีติกาปะทังสมาธิามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิคนที่ประพฤติ5ประพฤติกามีประพฤติ8ศีลบริสุทธิ์ประพฤติอภรรมกามิตุมิจาจาราเวรมณีติกาปะทังสมาธิามิกามิสุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอภรัมมจริยาเวรมณีติกาปะทังสมาธิามิอภรัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิก็จะไปรับรองกันมุสาวาทาเวรมณีติกาปะทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิสุราเมริยมัจจปมาทฐานาเวรมณีติกาปะทังสมาธิามิสุราเมระยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิผู้รับสิน5เพิ่งอยู่ในเพียงแค่นี้ผู้รับสิน8สิบทศผู้รับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามินัตถกิตวาทิตาวิสุกัตตนะมาลากันทวิเรปณะทารณะมันดานะวิโภชนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามินัจคีตวาทิตวิสุกัตสนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอุจาตยนะมหาตยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิต่อไปเป็นคำธรรมทานโบสถสำหรับผู้รับศีลโบสถเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่รับศีลโบสถขอเชิญท่านว่าตามนะคะอิมังอัทังคสมนาคตังพุทธปัญญตังอุโบสถังอิมันจรติงอิมันจทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอเชิญทุกท่านว่าพร้อมกันค่ะขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจติกาปทานิอัตตะอุปโภตะสีลวะเตนะสาธุกังกตวาอาปมาเจนรักกิตะภาณิสาธุสีเลนะทุกติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโตตะเยสาธุค่ะต่อไปเป็นการเก่าคำถวายสังฆทานนะคะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้น3จบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสาปริวารานิตินังรัตนานันจะอายัสมันตานังสีลวันตานันจะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอายัสมันโตสีลวันโตจะเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะญาติมิตานันจะเทวตานันจะทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลและนานเทินสาธุค่ะเรียนเชิญนะคะท่านที่เตรียมสังฆทานเทธรรมเข้าถวายแด่พระคุณเจ้าค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาในการถวายพระตาหารแด่มุงสงนะคะที่ลงตักก็ดีมาร่วมถวายสังฆทานเทธรรมในวันนี้วันพระนะคะในช่วงเวลา11นาฬิกานั้นมีการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะเมตตาแสดงธรรมถึงเที่ยงค่ะหลังจากหลวงพ่อแสดงธรรมเสร็จแล้วก็จะมีการถวายสังฆทานอีกรอบนึงนะคะสำหรับท่านใดที่นะคะว่างเว้นจากภารกิจก็สามารถเดินทางมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้นะคะค่ะส่วนในช่วงนี้ในการเข้าสู่พื้นที่ของวัดสังฆทานต้องขอบพระคุณญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะในการสวมหน้ากากอนามัย 100% ผ่านจุดคัดกรองในการตรวจวัดอุณหภูมินะคะและมีการสแกนไทยชนะหรือหมอชนะนะคะที่จุดคัดกรองของวัดนะคะที่คณะจิตอาสาก็ได้มาช่วยกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่นะคะเดินทางมาร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ค่ะที่ลานธรรมนั้นก็ตั้งขันบุญนะคะค่ะในบุญของการจัดซื้อรถบัสมูลค่า2ล้านเศษ2บัสด้วยกันนะคะขนาดที่นั่ง40ที่นั่งเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการนำคณะพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกบาสิกาเดินทางไปเข้าคอร์สสมาธิก็ดีนะคะหรือการไปร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆก็โดยดำริพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อท่านก็ได้อนุมัตินะคะในการจัดซื้อรถบัสท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญหรือต่อเติมบุญให้เต็มนะคะ2ล้านเศษนี้ใน
ชั่วโมงนี้โควิด19ก็นะคะยังคงอยู่กับพวกเราก็เว้นระยะห่างทางสังคมก็ยังจำเป็นอยู่นะคะส่วนบุญสำคัญในบุญน้ำไฟก็ดีในการให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทางปวงนั้นก็ยังจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องด้วยสื่อของวสังฆทานทางวิทยุสังฆทานธรรมที่ทุกท่านสามารถรับฟังได้นะคะในคลื่นความถี่ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และอีกหนึ่งคลื่นความถี่นะคะที่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดก็คลื่นแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะคะก็ในการลงบุญน้ำไฟนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้มีกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนพลังงานส่งออกอากาศทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์นะคะร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวงรวมไปถึงการจัดมอบกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธนะคะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการทนุบำรุงอุปถากดูแลพระภิกษุที่ท่านมีอาการเจ็บป่วยไข้นะคะที่ทางวสังฆทานนั้นมอบกองทุนนี้ให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็รวบรวมปัจจัยต่างๆเพื่อถวายไปในนามของวสังฆทานนะคะแล้วก็ที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการจะซื้ออุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาซึ่งตึกอาคารสงฆ์อาพาธนั้นเขาสร้างเสร็จแล้วนะคะเป็นงบประมาณที่ได้จากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ยังขาดอุปกรณ์ที่เครื่องมือแพทย์และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็นนะคะแล้วก็สลับปัจจัย20บาท100บาทนี้เป็นการสนับสนุนค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญนะคะสำหรับในวันนี้อนุโมทนาหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัม